เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะข้อนี้จะอัพเลเวลความยากของข้อนาฬิกามาแล้วนะคะข้อนาฬิกาเขาบอกว่าณเวลาเดียวกันของโลกเวลาในประเทศไทยจีนและญี่ปุ่นเป็นดังนี้ณเวลาเดียวกันของโลกเวลาในประเทศไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นดังนี้มีไทยมีจีนมีญี่ปุ่นเรียงตามลำดับเลยนะคะไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นโจทย์เขาถามว่าอะไรเขาให้ดูนาฬิกาเฉยๆหรือเปล่าเราไปดูโจทย์กันก่อนนะคะข้อที่19จากข้อมูลข้างต้นถ้าเวลาของประเทศจีนเป็น 14:30 นก็คือ 2:30 นนะคะ 14:30 นคือ 3:30 นข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องก่อนอื่นคือเขาให้หาความสัมพันธ์หาความสัมพันธ์ของเวลาในแต่ละประเทศนะคะคือน้องๆทราบไหมคะว่าเวลาในแต่ละประเทศอะมันเดินไม่เท่ากันนะบางที่ก็9โมงไปแล้วบางที่ยังเที่ยงคืนอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งประเทศที่อยู่ห่างไกลกันมากอะเวลาจะยิ่งแตกต่างกันมากบางที่บางที่อยู่คนละขั้วโลกอะประเทศนึงเป็นกลางวันอีกประเทศนึงเป็นกลางคืนเลยน้องๆที่เคยไปเที่ยวไกลๆน่าจะได้รู้ตรงนี้ดีมากๆนะคะเอาล่ะอันแรกประเทศไทยน้องดูนาฬิกาสิเข็มสั้นชี้เลข9ก็คือชั่วโมงเลขชั่วโมงเป็น9ใช่มั้ยคะแปลว่าเป็น9นาฬิกาแล้วเข็มยาวชี้เลข12แปลว่าเป็น 9:00 นนะคะ9นาฬิกาตรงส่วนประเทศจีนประเทศจีนเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12แปลว่าเป็น 10:00 นนะคะ10นาฬิกาตรงแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเข็มสั้นชี้เลข11เข็มยาวชี้เลข12เป็น 11:00 นนะคะข้อนี้ถ้าน้องไม่ตั้งสติน้องจะเผลอเขียนแบบ11.12 น10.12 นต้องแปลผลก่อนว่าเลข12มันคืออะไรนะมันคือตรงใช่ไหมคะมันคือเวลานะจุดจุดศูนย์นอย่าเผลอไปใส่12นะคะถ้าเป็น12อ่ะเราต้องเอาเข็มยาวชี้ตรงไหนถ้า12แถวๆนี้ใช่ไหมคะ12ชี้แถวๆนี้เนาะเอาล่ะข้อนี้เป็นพื้นฐานของแบบเหมือนข้อสอบความถนัดวัดความวัด IQ วัดความไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยความมีไหวพริบอย่างข้อสอบความถนัดแพทย์ก็จะออกอะไรที่แบบเป็นแนวๆนี้เยอะนะคะซึ่งโอ้โหน้องกว่าน้องจะได้สอบเป็น10ปีเลยไม่ต้องสนใจหรอกแต่ว่าแค่รู้ว่าข้อสอบแบบนี้จริงๆมันเป็นพื้นฐานของการใช้สมองเลยนะคะเราก็ดูว่าเวลาไทยกับจีนต่างกันกี่ชั่วโมงต่างกัน1ชั่วโมงใช่ไหมคะใครเร็วกว่าจีนเร็วกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ญี่ปุ่นเร็วกว่าจีนอีก1ชั่วโมงแปลว่าญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงนะคะญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงคิดไปคิดมาสลับไปสลับมาใครคิดไม่ทันกด pause ก่อนแล้วก็ค่อยๆหาความสัมพันธ์ดูเนาะต่อมาค่ะเขาให้ถามว่าถ้าเวลาประเทศจีนเป็น 14.30 นใช่ไหมข้อใดถูกต้องถ้าจีน 14.30 ไทยน้อยกว่าจีน1ชั่วโมงใช่ไหมคะไทยน้อยกว่า1ชั่วโมงไทยน้อยกว่าจีนเขียนเป็นภาษาคนดีกว่าเนาะไทยน้อยกว่าจีน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นที่ไทยเป็นกี่ชั่วโมงคะเป็นกี่นาฬิกาจริงๆถ้าจะใช้คำให้เป๊ะต้องใช้คำว่าไทยช้ากว่าจีน1ชั่วโมงจีน10โมงไทยยังแค่9โมงเพราะฉะนั้นถ้าจีน2โมง14นาฬิกา30นาทีไทยจะกี่โมงไทยก็จะเป็น 14.30 ลบกับ1ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไทยจะเป็น 13.30 เนาะ 13.30 เขามีช้อยมาให้เนาะช้อยมาให้มีข้างหน้ากับข้างหลังนะคะข้างหน้าเป็นไทยเวลาเท่านี้ไทย9นาฬิกาญี่ปุ่น11นาฬิกาไทย13นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่น 15.30 นาฬิกาไทย12นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นเวลา16นาฬิกา30นาทีไทยเวลา15นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นเวลา13นาฬิกา30นาทีพี่พูดเร็วมากก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นไทยฝั่งขวาจะเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราต้องหาเวลาของทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นณขณะที่เวลาที่จีนเป็น 14.30 นเนาะเราหาไทยไว้ได้แล้วเป็น 13.30 ใช่ไหมคะข้อไหนไม่ใช่ 13.30 บ้างทุกข้อเลยจริงๆแล้วเรารู้แค่แถวแรกเราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าตอบข้อที่2นั่นเองนะคะตอบข้อที่2นั่นเองเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไทยช้ากว่า1ชั่วโมงก็คือต้องตอบ 13.30 แน่ๆเลย
ไม่ต้องสนใจญี่ปุ่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเร็วกว่าจีนญี่ปุ่นเร็วกว่าจีน1ชั่วโมงใช่ไหมคะญี่ปุ่นเร็วกว่าจีน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นยอปอญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เลยเป็น 14.30 บวกกับอีก1ชั่วโมงเป็น 15.30 นนะคะ 15.30 นเช็คตัวข้างหลังซิช้อยที่เราเลือกนะคะข้างหน้า 13.30 ถูกละช้อยที่ข้างหลังถูกไหมนะ 15.30 คือ 3 โมงครึ่งก็ถูกนะคะข้อนี้เขายังปานีคือเขาให้จีนอะมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ให้จีนมาเราจะทำได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะทำได้แต่ว่ามันยากกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการวัดจุดประสงค์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของน้องๆชั้นประถมต้นเหมือนกันนะขอจบข้อ19เท่านี้ค่ะเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ